ค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยนะคะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคองพารวยนะคะมื้อนี้แอดก็ได้เข้ามาวัดกุดแฮเนาะค่ะพี่น้องมาติดตามแนวทางศาลาที่ว่าจิตั้งโบสถ์เนี่ยเนาะค่ะก็ลื้อเสร็จแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะตรงนี้ก็ได้ลื้อเสร็จแล้วเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะแอดก็ได้มาเก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องเนาะค่ะและมาติดตามแนวทางว่าตัวเลขของทางกุ้นแห่สิเปลี่ยนบ่เนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้เข้ามาติดตามให้พี่น้อง FC ที่รอคอยเนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ค่ะกับศาลาที่ว่าจะสร้างโบสถ์ก็ลื้อแล้วเนาะค่ะศาลาหลังเก่าเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลื้อเสร็จแล้วเนาะค่ะวันที่29นี่ก็สิวางศิลาฤกษ์เนาะค่ะพี่น้อง FC ท่านใดอยากร่วมทําบุญกับทางวัดกุ้นแห่เนาะค่ะก็เชิญเด้อค่ะพี่น้องแอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC เนาะค่ะได้ร่วมทําบุญและหาแนวทางฝากพี่น้อง FC นะคะตอนพี่น้อง FC เนาะค่ะเพื่อมีโชคมีชัยเนาะค่ะพี่น้องค่ะสร้างอีหยังแน่ต่อเติมจังใดมาถึงใดแล้วเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาติดตามให้พี่น้อง FC ได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะวังนาคาเนาะค่ะพี่น้องค่ะของทางวัดกุ้นแห่เนาะค่ะนี่ก็เป็นจอมปวกเด้อพี่น้องที่ได้ขอแนวทางไปเนาะค่ะพี่น้องแอดก็ได้มาถ่ายทําให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะค่ะพี่น้องเห็นตัวใดก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวทางให้พี่น้อง FC ได้หลับชมกันเนาะค่ะพี่น้องเดินผ่านมาแล้วก็ชูเลข173โอ้ชูเลข173อ่ะ13 713โอ้เดินผ่านไปไม่พูดอะไรเลยค่ะไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมแล้วก็ฝันอีกวันนึงฝันเห็นว่ามีคนเอาเงินมาใส่บาตรให้พระอาจารย์เต็มไปหมดเลยค่ะเต็มมาเลยเงินโอ้โหเยอะมากตุ๊ด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 ใส่บาทหมายความว่ายังไงว่าฝันดีเนาะไม่รู้นะใส่บาทก็คือว่าเงินมันเข้าไงเงินมันเข้าใช่ไหมเงินมันเข้าอ๋อค่ะไม่กองก็จะมีค่ะก็ฝันเห็นแบบนั้นแหละเห็นแบบนั้นแหละแบบได้เงินอย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้ฝันแบบนี้จะได้เงินใช่ไหมพระอาจารย์ได้บิณฑบาตมาเยอะได้วันหนึ่งฝันเห็นผู้ชายถือเลขเดินผ่านไปไม่พูดอะไรเลยเดินให้เห็นเดินให้มองเห็นที่เฉยก็ไปเลยค่ะ1713 713ครับค่ะเลขตัวเลขของทางวัดกุฎแห่ไม่เปลี่ยนใช่ไหมไม่รู้จะเปลี่ยนยังยืนยันตัวเดิมเนาะค่ะ713เนาะค่ะขอให้ FC ทั้งหลายโชคดีครับมีความสุขเยอะๆไปซื้อ713อ๋อ713ครับโอ้อันนี้เด็กไม่เซ็นบอก13อันนี้เด็กไม่เซ็นบอก137 137ไม่เยี่ยมเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้จะคงเขียนผิดโอ้นี่คงเขียนผิด173ครับไหนนี่เนาะค่ะก็เป็นที่ศาลปู่ชีพขาวนะคะพี่น้องไหว้ขอพรนะคะพี่น้องขอพรปู่ชีพขาวค่ะว่าจะได้มีโชคมีลาภกราบนมัสการค่ะอาจารย์ค่ะเป็นพรเอดมินตังตังออกมาเมื่อนี้ก็ตอนรับแต่เอดมินแล้วมื้อนี้ทำมาหลายบ่ค่ะอาจารย์ก็บ่หลายปานใดก็มีคนมาแหลกก็มีตู่ห้ารวยค่ะมาแต่มาก็อาจารย์ก็ยืนยันว่ามันก็ตกเก่าเนาะค่ะตกเก่าเพราะว่าผู้ใดเห็นผู้ใดซื้อแล้วก็ว่าฝันดีจ้ะค่ะแล้วคนฝันแล้วว่าตำรวจไล่จับอือค่ะก็คือฝันว่าเห็นอาจารย์คนมาหลายๆเอาเงินใส่บาตรเต็มบาตรก็ส่งเงินก็ได้ค่ะให้บ้านนั้นโอ้โหบ่เคยเขามากะแลนเขามาจากฝันเห็นอาจารย์2คืนแล้วค่ะค่ะหลังจากได้เลขแล้วจ้ะหน้าพังก็ว่าฝันดีว่าท่านอาจารย์ฝันดีแล้วค่ะแต่นี่ความมั่นใจแต่เราเรื่องมันสิเขาแต่อาจารย์ก็มีความมั่นใจมั่นใจ713มั่นใจว่ะค่ะอันนี้มีความรู้สึกจากของค่ะยืนยันเลยว่าตัวนี้มาเปลี่ยนเลยไหมค่ะอาจารย์มั่นใจ71กับ73เรียนว่ามันจะเพราะอาจารย์จะบอกฟังว่ามันเคยออกแล้ว741ค่ะมันออก71ค่ะ247มันออก72ค่ะ357ออก37ค่ะแล้วมีต่อมากับ710มันออก077มันออกข้างหน้าค่ะนี่ออกข้างหน้าต่อมา257มันออก
เรามา3หา3หา1มันออก2 3หาค่ะ2 3หาอวดปอเมื่อกี้นี่ละ8 1 8 9 1มันออก8 1 9ข้างหน้าเห็นป่ะค่ะแต่ว่างวดนี้มันสิบ่แล่นมาข้างหลังไงบ่เพราะว่าสําหรับอีกตัวนึงจะสังเกตได้ว่า7 1 7 2 3 7 5 7ค่ะมางวดนี้ปะนี่2 3หางวดวังก่อน3 6ค่ะงวดนี้มันสิเป็นตัวใดค่ะเนี่ยมันก็จะเลี้ยงนะรู้สึกว่าเลขมันเลขมันจะเลี้ยงมากแต่ว่ามันมาแปลงไอ้ตัวที่7 1 7 2มา3 7เนาะแต่ว่าตัวมาใหม่นี่สิเป็น3 5 3 6อาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น7 3หรือเปล่าค่ะมันตรงนี้เนี่ยมันจะมาตรงนี้ว่า3 5 3 6แล้วก็มา7มา3 7มา1 1 7 3ก็สิเห็นได้ว่าคือเด็กน้อยคนนั้นมาบอกครั้งแรกเนาะค่ะ1 7 3เดี๋ยวมาเบิกตะวันที่2เนี่ยตะวันที่2เพิ่นมาเด็กหน่อยบ่คะเพิ่นมาหยังคะมา13ปีอ๋อค่ะมาขอพรก่อนสิกลับกรุงเทพค่ะวันนี้เด็กหน่อยคนนึงแม่แกก็เลยว่าเคยตอนนี้หน่อยเคยมีเส้นในการบอกหวยค่ะมาเรื่อยๆแล้วมาสุดท้ายนี่ก็หายไปมาช่วงนี้มาใหม่ๆมาช่วงไม่ว่าแม่ซื้อเรียกให้หนูแน่ว่าซั่นน่ะหนูอยากได้จริงๆยินใหม่ว่าซั่นท่านขย่อให้แม่ซื้อให้แม่ก็ว่าบ่อยากซื้อบ่มักซื้อเลขค่ะบ่มีเงินซั่นก็เลยซื้อให้ลูก50บาทค่ะก็ออก2 3หาอีหลีค่ะได้3โตเลยเนาะค่ะเนาะได้เงิน 20,000 ค่ะค่ะได้เงิน 20,000 บัดแกก็เลยย่างมาบันไดมานั่งอยู่บันไดก็เลยบอกว่าหลาเอ้ยว่าซั่นถ้ามีบุญวาสนานำกันแท้ๆลงไปเพิ่นให้ปู่แน่อยู่ในวังว่าซั่นค่ะเลยพาไปลงไปเพิ่นในวังบางพวกพญานาคค่ะค่ะแต่ก็เลยบอกอีกพอว่าโอ้เห็นเป็นเห็นไอ้เล็กเอ๋ยเล็กหน่อยหูแจงตาใสในแม่บ่ดอกก็เลยว่าอังสิเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เลยย่างออกมาพอย่างออกมาปุ๊บเด็กหน่อยได้ย่างทําก้นปูปูได้แล้วได้แล้วได้แล้วว่าซั่นมั่นใจไปได้แล้วลูก 100% ว่าซั่นมั่นใจ 100% แม่นตัวไหนแล้วลูกว่าซั่น173ค่ะ173ที่แท้แก้ให้บัดมาบัดที่เก่ากับบกชีวาเลมันสิคือกันบัดนี้ค่ะอันตนวดนี่ในช่างค่ะผู้เพิ่นไปขอผู้เพิ่นเข้าไปเบิ่งตลอดค่ะถ่ายออกมาปุ๊บมันเป็น713บัดนี้ค่ะแต่ว่าแกเห็น718อาจารย์เห็น7133กับ8มันตัวเดียวกันค่ะก็เลยผู้คนก็เฮ้แล้วบัดนี้เพราะว่าเนี่ยพอเขาเจ้าซื้อมาแล้วเนาะ173 137ก็จะซื้อมาแต่อาจารย์บอกว่ามันที่2พุ่นค่ะมันมาโตกันเขาจะไปเฮ้ขึ้นค่ะแต่ก็ถ้าจะว่ามีความมั่นใจว่ามันน่าจะเข้านะเพราะว่าดีนี้ท่านสามารถเบิ่งสำนักต่างๆสิมี13มี7 17ด้วยบ่แม่นค่ะ73ติดตลอดเลยค่ะของอีพรอีพรอีพรอยู่บ้านหนองบัวบานเนี่ยค่ะตาทองสุกบ่อีพรทองสุกก็ยังมีเลยมี37กับมี13บ่มือมี17นี่ล่ะแม่นบ่บ่ได้นั่นน่ะมันอยู่ในโทรศัพท์เพราะว่าเขาเจ้าว่าเลขอีพอทุกสุดมีบ่ได้เขียนมีเลขกันเลขกันแล้วสิมีเลข17นี่ล่ะประมาณนี้แหละแต่เลขนั้นสิมี37ลองเบิ่งดูอีพอมีบ่พออีพอทุกสุดคือว่าจังได๋37บ่ค่ะมี37 17เห็นบ่ค่ะมีเลขกันแล้วเลขกัน17แต่เราบ่ได้ตัวเน้นนี่บ่ระบริเน้น37บริเน้นระบริเน้น17เห็นบ่จังคิดว่าว่ามันจะมันน่าจะมีน่าจะเป็น71ที่บ่ทันกับ73ค่ะพอ37ออกมาแล้วนี่มันจะเป็นเลขที่ของสาเห็นไหนตัวใดเลข17นะบ่โอ้สิบ่แม่นล่ะบ่พอผู้เล่นเนี่ยเขาไปแจ้งเลข17หมู่บ้านนี้เขาจะสอมขึ้น4ค่ะสอมเซมซี่กับซื้อกับอันนั้นน่ะมาคัดเจอน่ะอาจารย์ก็ได้เสียงเซมซี่บัดนี้ค่ะเสียงเซมซี่อันตัวมูลน่ะวึดน่ะได้เบอร์24อ๋อ24บัดนี้24มันก็ดีๆเด้ดีในขอความดีหลายบัดนี้มองเลขที่มันมีอยู่หัวขอบๆมันน่ะ737โอ้737เลขที่ขอบมันเอาบอกฟังสิหรอกว่าบ่แม่นล่ะบ่อาจารย์ฟังให้ซื้อบ่แม่นล่ะบ่แต่แล้วแต่ FC เพิ่นจะพิจารณาเนาะค่ะเดี๋ยวจะเพิ่นพิจารณาแต่ว่าทุกหม่องนี้บ่17กับ313
ค่ะพอเดือนก็มี13ค่ะหลวงพี่โตงก็มี13ค่ะตามที่เจ้าวอให้มาฟังอาจารย์บดีบุญดอกให้เจ้าวอให้ฟังค่ะเจ้าวอให้ฟังก็มีบันบันเฮาหน้าเพิ่นที่เฮ็ดก็มีค่ะก็มีอีหยังเนาะพออย่างตรงกันหลายสำนักนะตรงกันหลายแต่ว่าอาจารย์ว่ามันเป็นยังมันดีไงค่ะว่าแต่ละภูมิสิได้ไปซอยกันค่ะแม่นได้ไปซอยกันบ่ได้แบบบ่ได้ซื้อหลายตัวพร้อมนะคะเนาะอาจารย์ค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็คือทุ่มตัวนี้เพราะว่าเห็นถ้าจะเว้าแม่อาจารย์ดีใจเด้ว่าแต่ละภูมิแต่ละภูมิเขาจะมันคือคือของเฮาจ้ะถ้ามันคือของเฮามันเขาแน่ค่ะถ้าบ่คือของเฮามันบ่เขาของเฮาสิบ่เขาเป็นหยังดอกกลิ่นมีความภูมิใจว่าโอ้ของเพิ่นกับภูมิของเพิ่นกับตรงกันกับเฮาเนาะจังซี่ใครพอต้องสู่เป็นเลขคำนวณค่ะกับมาตรงแล้วเขาทุกงวดนี่ค่ะแล้วเขาทุกงวดงวดที่แล้วก็เขา68ค่ะเขาเราคำนวณจริงแล้วเขาซื้อมาเขาตกกันแล้วพระอาจารย์ฟันบ่คะวันนี้โอ้ฟันค่ะฟันดีฟันดีฟันดีเลยบ่คะฟันดี3มือติดคนเต็มวัดคนเต็มวัดบ่คะอาจารย์เต็มวัดจ้ามาตะไสเอาของมาให้เอานั่นเอานี่เอานี่ถ้าไปนั่นไปนี่ค่ะแต่ติดไปเอาของถ้าไปมันจะส่วนมากสิไปเอาของค่ะจังมันก็เลยพอเอ้ยว่าเมื่อคืนนี้ก็เลยเบิ่งรูปค่ะเบิ่งรูปปึ๊บมันปิดมีความสะดุดใจค่ะคืออยากมีความต้องการอยากสั่งเลยความกระหายเลยค่ะก็เลยเลยถ่ายเลยก๊อปปี้ไว้เสร็จแล้วก็เลยยังคุยกับตำรวจครับตำรวจว่างศิลาเลิกเราเฮ็ดตัวนี้ให้ข่อยก่อนได้บ่ข่อยขึ้นมาแท้ว่าซั่นเป็นพญานาค5เสียนอาจารย์จะสั่งตรงไหนอยู่กลางน้ำกลางน้ำเลยอ๋อที่สั่งในกลางน้ำกลางน้ำเลยค่ะ25,000ค่ะค่ะ25,000ว่างศิลาเลิกแล้วก็เฮ็ดตัวนั้นก่อนค่ะค่ะนี่ไปเฮ็ดตัวนั้นก่อนเพราะอยากให้คนเห็นความสง่างามค่ะแม่นของเพิ่นอยู่ในสีทองอยู่ในนั้นโอ้อยู่ในกลางน้ำเลยเนาะค่ะกลางน้ำเอาสิได้เห็นยิบเก่าว่างศิลาเลิกแล้วต่อไปมันก็สิเฮ็ดแต่พอน้ําบกเลยสิน้ําบกเขาเจ้าสิทําเฮ็ดได้เลยโอ้ค่ะแม่นค่ะแต่สิ่งทั้งนี้ก็สิเป็นของเป็นอีแขกฝั่งทางนี้มันบ่ค่ะแม่นน้ําพุอีแขกค่ะอันนี้ก็สิเป็นน้ําพุอันตัวที่5ตัวกลางนี่สิน้ําพุสิลงมาค่ะมีน้ําเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยน้ําเนาะค่ะเขาเรียกว่าจังได๋พ่นน้ําพ่นน้ําพญานาคพ่นน้ําพ่นน้ํานั่นล่ะพอพ่นมาปุ๊บมันก็สิพ่นไปทางทิศใต้ค่ะคนก็สามารถสักการะอยู่ทั้งทางพี่พอวิบูลเท่าไหร่ค่ะนั่นล่ะก็เลยโอ้มีความกระหายมันมีความกระสันอยากได้นะค่ะก็รู้สึกโอ้บนของอีพอโคนักขลาดเป็นอย่างใดพอคุณแท้ที่เป็นซื้อโคนักขลาดค่ะเลยพอดีอยู่หลังเล่าพอดีอยู่หลังเล่าพอดีค่ะแต่อยู่กลางน้ํานั่นก็เลยอยากไปก่อนค่ะวางเงินของเขามันก็ทยอยเขามาเรื่อยเนาะค่ะด้วยเขามาเรื่อยก็มีโยมแม่จุมจูลาบโชคไพศาลตระกูลลาบโชคไพศาลที่อีแขกใหญ่ตัวแรกนั่นแหละค่ะนั่นแหละเป็นมาเป็นประธานเป็นว่างศิลาเลือดแผ่นว่างศิลาเลือดให้เป็นจะโอนมาถวาย15,000ค่ะก็เลยจะเอาไปเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วก็มันยิ่งเก่าก็สิได้เห็นค่ะเพิ่นก็ได้มาเป็นประธานแทนในโบสถ์กับพระประธานใหญ่200,300ค่ะนั่นกับยังอีกเสาเอกของโบสถ์อีก 20,000 ค่ะมันก็มาเฮ็ดก็ได้นั่นเรียบร้อยแล้วก็สิได้ทํารายงานส่งเพิ่นว่าเฮาก็ดําเนินการไปถึงไหนแล้วจังซี่นะค่ะนี่ก็คืออันกับพอเป็นหยังก็คือขอบคุณ FC ของเฮาทุกคนหั่นล่ะค่ะ100 200ก็มานะแต่จากของไทยเป็นของไทยเขาได้เขามาเรื่อยๆเนาะครับเขาก็บ่ฮู้แต่ว่าสิ่งสำคัญเขาก็ว่าจากแอดมินของแอดมินทางเก่าเขาบ่ได้พวกแอดมินใดนะแล้วอันแอดมินเขาส่งมาให้ก็บ่เอามาให้ก็มีอืมนั่นแหละคือสิ่งที่เขาก็เลยบอกว่าเขาต่อไปเขาส่งตรงมาให้เลยการก็เลยอยากจะนำเรียนให้ยัง FC ต่างๆของเฮาว่ายึดเก่าเด้อถ้าอยากมาทำบุญนำมาเฮ็ดโรงทานก็ได้ค่ะพอสิลงมันสิยังหยิบเก่าแม่นหยิบเก่าว่างศิลาเลิกเวลาเก่านาฬิกาเก่านาทีค่ะสิว่างศิลาเลิกค่ะเก่านั้นแล้วก็สินี่นั่งรับจากบรรณพังค์30ตัวชีวิตเพิ่นสิมารับถวายค่ะเสร็จเรียบร้อยก็เคียงเก่านาทีเฮาก็ขอค่ะโอ้คืองวดสิมานี่พระอาจารย์สิเป็นวันที่29เลยนะคะแม่น29เลยโอ้สิขอแค่เดียวเลยคือขอวันที่29เลยนะคะแม่นเพราะว่า
มันยังเชื่ออาจารย์ว่าต้องกัดจะได้ลูกท่านอาญาติโยมเข้ามาหลายค่ะมันบังเข้ากับประสามารถจิตตอนรับบิณฑบาตมากก็ได้แค่พอกี่หน่อยเนาะค่ะเออก็อยากให้อญาติโยมเพิ่นอยากรวมกับมามาเฮ็ดลูกท่านกุละหน่อยละนิดละหน่อยไปพร้อมฮอดเพียงเทิงค่ะก็สิได้กลับอือค่ะเอาเข้าก็จริงแล้วนี่แต่การยืนยันแต่การคิดว่ามันเขาล้านเปอร์เซ็นต์คือความรู้สึกของอาจารย์มันใจล้านเปอร์เซ็นต์นะคะล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่บ่ฮู้ว่าสิได้2ตัวซะให้ตะบักเขานะคะแต่มันใจแท้นะคะแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเนาะนี่ก็ในใจของอาจารย์ก็มัก7173ค่ะ71กับ73นั่นน่ะเนาะ7173มากเลยค่ะใจให้บ่ได้ซื้อหรอกว่ามีตะมักว่าเพิ่นบ่ซื้อถ้าซื้อมันสิบ่เข้าค่ะโอ้อาจารย์ซื้อบ่ได้เนาะค่ะซื้อบ่ได้เอามีงวดนึงอาจารย์ซื้อไปมักหลายเนาะค่ะ741โอ้อาจารย์มัก71หลายค่ะโอ้ยอาจารย์ซื้อเกือบ10,000กว่าเข้าไปค่ะ71เลขท้ายนะ71 71 71อ่ะเลขออก171แล้ววันที่1โอ้ถ้ามันออกล้านโอ้ยคือหักหลายก็เลยว่าเลขปฏิญาณสู่ว่าเจ้าของบ่ซื้อดีกว่าค่ะไปขัดลาบญาติโยมเขาค่ะเนาะค่ะแม่นเด้อค่ะขอบคุณขอบคุณแอดมินค่ะทุกๆช่องเข้ามาร่วมมาเป็นสะพานบุญให้ FC ของเฮาได้ฮู้จักนะทั้งเทียกับแอดมินต่างๆกับว่าเขาบอกเขามากทั้งเทียเขาคนค้ำ FC บ่ได้เอ้าคือไปกุดเฮนี่ยังก็สิมีสินะขอบคุณหลายๆจะเป็นพรสาธุค่ะผมมีเรื่องถามเนาะค่ะค่ะ FC ก็ได้ยินจากอาจารย์พระอาจารย์บอกยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะบ่เปลี่ยนเนาะค่ะพี่น้องมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่าข้างวัดนี่เขาแน่นอนค่ะพี่น้อง FC ก็ลองเอาไปพิจารณาเบิ่งแคปหน้าจอไว้เนาะค่ะยืนยันตัวเก่าเนาะค่ะไม่เปลี่ยนแปลงเนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะก็เอาไปพิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาติดตามแนวทางของทางวัดกุ้นแหนเนาะค่ะอาจารย์ก็เน้นย้ำแล้วบ่เปลี่ยนเนาะค่ะมั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะจังใดก็เขาเนาะค่ะพี่น้อง FC ทุกท่านค่ะค่ะอาจารย์ก็ได้บอกไปแล้วเนาะค่ะว่าวันที่29เนาะค่ะวางศิลาฤกษ์เนาะค่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นตัวแนวทางเนาะค่ะพี่น้องบ่เปลี่ยนเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็เป็นเลขยอดตู้เซฟเนาะค่ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้เด้อค่ะพี่น้อง FC แอดก็เป็นสะพานบุญให้พี่น้อง FC เนาะค่ะFC ท่านได้เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะค่ะขอขอบคุณพี่น้อง FC ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องลำลำรวยๆเนาะค่ะมีโชคมีลาภกันทุกคนเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ